พบกับรายการที่จะนำเสนอมุมมองและแนวคิดของบุคคลระดับประเทศกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามรอยพายุคลบาทร่วมสนทนาเล็กไปกับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของเกียรติยศที่แม้ชาวต่างประเทศก็กราบคารวะถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 13:35 นถึง 14:00 นทางช่อง5กับรายการคมคิดเข็มทิศท่องเที่ยวไทย